สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการส่งงานใน Google Classroom ก่อนอื่นนะครับครูจะต้องแอดเป็นนักเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะแอดในห้องของม.1/1นะครับครูต้องไปเอารหัสของ Google Classroom ของม.1/1นะครับครูจะใช้รูปโปรไฟล์รูปนี้นะครับเป็นนักเรียนนะครับก็ไปที่ Classroom นะครับครูก็จะทำการเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับรหัสครูก็ทำการ copy มาแล้วนะครับครูก็จะเข้าร่วมนะครับตอนนี้ครูเข้ามาร่วมชั้นเรียนของม.1/1นะครับครูก็จะมาสอนวิธีการส่งงานนะครับครูจะใช้โปรไฟล์นะครับรูปนี้เป็นนักเรียนนะครับตอนนี้เข้ามาที่ชั้นของม.1/1นะครับก็มาดูที่งานของชั้นเรียนนะครับครูประจำวิชาก็จะสั่งงานโพสต์ไว้นะครับรวมไว้ตรงนี้นะครับเมนูผู้คนนะครับเราก็จะทราบว่าในชั้นเรียนมีใครบ้างนะครับในชั้นนี้นะครับครูวิทยานะครับคนนั้นมากอกเป็นเจ้าของรายวิชานะครับตอนนี้ก็มาดูที่งานของชั้นเรียนนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับก็ไปดูรายละเอียดของงานนะครับครูก็บอกว่าแนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เกี่ยวกับคำอธิบายรายวิชาตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้นะครับแล้วก็ไปดูคำสั่งว่านักเรียนคนไหนที่ได้ชมคลิปนี้แล้วให้นักเรียนถ่ายรูปนะครับหรือจับภาพจอวิดีโอส่งมาใน Google Classroom พร้อมพิมพ์ชื่อนามสกุลเลขที่มาด้วยนะครับแล้วก็คลิกดูงานนะครับหรือจะดูวิดีโอแบบเต็มๆนะครับเมื่อได้ดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูเขาบอกว่าให้เราจับภาพหน้าจอนะครับจับภาพหน้าจอถ้าครูใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนักเรียนก็สามารถกดปุ่ม print screen นะครับกดปุ่ม print screen ถ้านักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือนักเรียนก็ลองหาว่าโทรศัพท์รุ่นนั้นนะครับจับภาพหน้าจอโดยใช้ปุ่มอะไรหรือฟังก์ชันอะไรนะครับตอนนี้ครูใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครูก็จะกดปุ่มปรินท์สกรีนนะครับครูก็กด1ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับครูก็ต้องหาโปรแกรมที่จะทำการเซฟรูปภาพที่ครูกดปุ่มปรินท์สกรีนนะครับในเครื่องของครูก็ได้ติดตั้งโปรแกรม Photoshop ไว้นะครับสำหรับในโทรศัพท์เนี่ยนะครับถ้านักเรียนจับภาพหน้าจอโทรศัพท์นักเรียนแล้วตรงนั้นมันจะเซฟเป็นรูปภาพให้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ตอนนี้ครูใช้เครื่องโน้ตบุ๊กครูก็ต้องมาที่ครูจะใช้โปรแกรม Photoshop นะครับมาที่ไฟล์ New นะครับก็กดโอเคที่เราปรินท์สกรีนมาเนี่ยนะครับมันก็จะจับขนาดนะครับกด Ctrl V วางลงไปนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเซฟนะครับไปที่ไฟล์เซฟนะครับเปลี่ยนนามสกุลเป็น JPEG นะครับ JPEG ครูจะตั้งชื่อว่า11114ตัวนะครับครูก็ทำการเซฟโอเคนะครับครูก็ปิดโปรแกรม Photoshop ไปนะครับอันนี้ครูไม่เซฟแล้วนะครับก็หลังจากดูเสร็จนะก็ให้กดปุ่มที่ดูงานนะฮะดูงานนะครับดูงานอันนี้ครั้งที่แล้วครูได้ทดสอบไว้ครูจะส่งมาอีกรอบนึงนะครับครูจะส่งงานก็นะครับก็กดคำว่าเพิ่มหรือสร้างนะครับอันนี้เป็นงานเก่าที่ครูเคยทดสอบไว้นะเดี๋ยวครูลบก่อนนะครับอันนี้ครูจะลบก่อน
จริงๆถ้านักเรียนเข้ามาครั้งแรกนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ให้นักเรียนกดคำว่าเพิ่มหรือสร้างนะครับก็ให้นักเรียนนะครับกดปุ่มไฟล์นะครับให้เลือกเมนูอัปโหลดนะครับเลือกไฟล์จากอุปกรณ์นะครับก็ให้นักเรียนไปหาไฟล์ที่นักเรียนได้ทำเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกี้ครูเซฟเป็นชื่อ1114ตัวนะครับเจอแล้วนะครับก็กด Open นะครับกดปุ่มอัปโหลดรอสักครู่นะครับอันนี้เราส่งงานเรียบร้อยแล้วในกรณีที่มีงานหลายชิ้นนะหมายความว่าถ้าคุณครูสั่งงานครั้งเดียวแต่มีหลายชิ้นที่ต้องส่งนั่นเลยก็สามารถกดเพิ่มหรือสร้างไปนะครับก่อนที่จะกดส่งนะครับครูขอให้นักเรียนนะครับพิมพ์ชื่อของตนเองนะครับครูก็จะพิมพ์ชื่อตนเองนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาครูตรวจงานแล้วครูจะได้รู้จักว่างานชิ้นนี้นะครับเป็นของใครนะครับต้องบอกชื่อชั้นด้วยนะครับชั้น 1/1สมมุติเลขที่สมมุติเลขที่50นะครับนักเรียนให้นักเรียนทำอย่างนี้ทุกครั้งนะครับถ้าไม่อย่างนั้นคุณครูเวลาตรวจงานเนี่ยนะครับคุณครูไม่รู้ว่าเป็นงานของใครนะครับนักเรียนก็กดโพสต์ก่อนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคะแนนตรงนี้ยังไม่มีนะครับนักเรียนพอดีครูได้ทดสอบก่อนหน้านี้แล้วคะแนนมันค้างอยู่จริงๆตัวนี้จะต้องเป็น0นะครับเพราะว่าคุณครูยังไม่ได้ตรวจนะก็ให้ทำการส่งนะครับส่งกดปุ่มส่งนะครับก็กดส่งนะครับตอนนี้นักเรียนก็ส่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอให้คุณครูตรวจแล้วส่งคะแนนกลับมานะครับจริงๆคะแนนตัวนี้จะเป็น0ก่อนนะครับครูก็จะกลับไปดูในฐานะของครูประจำวิชานะครับตอนนี้ครูจะกลับมาโปรไฟล์รูปนี้นะตอนนี้ถือว่าเป็นครูวิทยานะครับครูก็จะมาดูที่ชั้นเรียนนะครับว่ามีใครส่งงานมาแล้วครูจะขอเริ่มต้นคลิกตรงนี้ก่อนนะครับกลับมาที่ชั้นเรียนกลับมาที่นี่กดอีกทีนึงนะครับครูก็จะมาตรวจนะครับว่างานที่ครูส่งไปเนี่ยมีใครส่งมาบ้างแล้วครูสามารถคลิกที่หัวข้อตรงนี้นะครับนะครับตอนนี้ก็มีคนส่งมาแล้วนะครับ1คนก็คือเมื่อกี้เด็กชายวิทยานี่แหละครับครูก็จะมาตรวจนะครับว่างานที่ส่งมาเรียบร้อยตามคำสั่งไหมนะครับคะแนนตรงนี้ขอแก้ก่อนนะครับปกติจะต้องเป็น0นะเลยนะโอเคครับทำตามเงื่อนไขก็คือที่บอกว่าให้จับภาพหน้าจอส่งมานะครับครูตรวจเสร็จโอเคครูก็ใส่5คะแนนเต็มนะครับแล้วครูก็จะได้รู้ว่าคนที่ส่งชื่ออะไรนะครับวิทยาวรรณมกอกชั้นม.1/1เลขที่50ครูก็จะทำการส่งคืนนะครับส่งคืนคะแนนไปนะครับส่งคืนคะแนนไปครับส่งคืนคะแนนไปนะครับนักเรียนก็ต้องกลับไปดูในชั้นเรียนของนักเรียนนะครับชั้นเรียนของนักเรียนนะครับครูก็จะเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งไปที่ classroom นะครับจะได้เริ่ม classroom นักเรียนก็เข้าห้อง 1/1 นะครับสมมติเข้า 1/1 นะครับงานของชั้นเรียนนะครับดูงานของชั้นเรียนดูงานของชั้นเรียนแล้วเรียนคลิกหัวข้อนี้ก็ได้นะครับให้คะแนนแล้วครูให้งานมาแล้วให้คะแนนมาแล้วเห็นไหมครับคะแนนที่ได้นะครับจะปรากฏตรงนี้นะครับครูบอกว่าได้5คะแนนอีกทางหนึ่งที่นะครับจะแจ้งเตือนเราก็คือใน Gmail ครับนักเรียนก็เข้า Gmail ของนักเรียนนะครับเข้า Gmailใน Gmail เนี่ยนะครับจดหมายจะแจ้งเตือนเข้ามานะครับว่าคะแนนได้เท่าไหร่นะครับโ
ของครูเนี่ยพอดีได้ทดสอบไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับครูก็จะดูนะครับเห็นไหมครับคะแนนที่เราได้ก็คือ5คะแนนนะครับนี่นะครับก็กลับมาตรงนี้ก็ดูว่าได้5คะแนนนะครับถ้านักเรียนดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้ายังสงสัยหรือยังติดปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามครูได้เพิ่มเติมนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ครูพบปัญหานะครับที่นักเรียนส่งงานผิดตำแหน่งนะครับก็คือนักเรียนจะโพสต์ส่งในหน้าสตรีมตรงนี้นะครับถ้านักเรียนส่งงานหน้าสตรีมตรงนี้นะครับครูกลับไปดูในฐานะของนักเรียนนะครับถ้านักเรียนส่งงานในหน้าสตรีมนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนักเรียนส่งงานตรงนี้นะครับครูไม่สามารถนะครับจะส่งคะแนนให้นักเรียนกลับไปได้นะครับส่งตรงนี้ถือว่าผิดนะครับนักเรียนต้องคลิกเข้าไปที่หัวข้อของงานนะครับหรือนักเรียนคลิกที่เมนูงานของชั้นเรียนแล้วก็ดูงานนะครับแล้วก็แนบรูปภาพหรือแล้วแต่คำสั่งนะครับแล้วก็ส่งนะครับกดส่งนะครับตรงนี้ถือว่าถ้านักเรียนส่งที่หน้าสตรีมถือว่าส่งผิดนะครับก็ลบทิ้งไปนะครับใครที่ทำผิดนะครับก็ไปลบแล้วส่งใหม่นะครับคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งงานนะครับก็ให้รีบส่งเพราะว่าครูมีกำหนดเวลาด้วยนะครับใครที่ส่งงานช้าก็อาจจะถูกตัดคะแนนไปนะครับถ้าคลิปนี้นะครับชอบหรือถูกใจก็กดติดตามครูด้วยนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ